ายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422160แล้ว3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับพระศิวลีมหาลาภนะคะก็รีบส่งเข้ามาลุ้นรับกันได้เดี๋ยวท้ายๆรายการค่อยประกาศรายชื่อผู้โชคดีก็แล้วกันเอาละเอาละค่ะมา SMS กันบ้างดีกว่าที่ SMS เองครับท่านผู้ชมคุณประสิทธิ์ค่ะประสิทธิ์มิตรแท้ว่าเลขบ้านเลยค่ะ178/188อยู่มา13ปีแล้วนั่นๆๆเอาแล้วนะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเขาเรียกว่าอาการออสโมซิสในการซึมเข้าไปว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ไม่มีบ้านนี้ไม่มีครับเรื่องราวของสภาวะเกิดขึ้นเรื่องของต้องคดีศาลผิดเพี้ยนเรื่องพิธีกรรมไม่มีแต่เนี่ยการอยู่13ปีเนี่ยอย่างน้อยนะครับเพื่อให้ความสบายใจและคล่องตัวนะต่อสภาวะนะเราเองเรากังวลแล้วเราก็คือมีวิธีนะสวดมนต์ให้ดังๆสวดมนต์ดังๆเทวดาชอบอย่าเอาไม่ได้สวดดังๆซะแล้วก็พยายามปฏิบัติธรรมในบ้านเนี่ยนะถ้าพ่อทำแม่ทำลูกทำพร้อมกันเขาว่าอาภิชาติครอบครัวก็จะมีคนดีๆมาคุ้มครองแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยนะมันก็จะเกิดขึ้นมาคนนู้นป่วยเจ็บคนนี้อะไรนะเกิดเสียซ้ำซ้อนแล้วเกิดรุนแรงได้นะสิ่งที่ผมบอกเลยว่าแนะนำให้คุณประสิทธิ์เนี่ยนะ จะเจริญกรรมฐานสมาธิแล้วก็สวดมนต์นะฮะเปิดบทสวดบทเปิดบทเทปธรรมะแล้วนั่งกรรมฐานไม่ต้องนาน3นาที5นาทีถ้าทำได้ทุกๆวันผมว่าเลิศแล้วต่อการแก้ชัยภูมิของเสียนะฉะนั้นแล้วอะไรที่ปวดหัวบ้างอะไรที่ไม่สบายนะไอคอกไอแคกนี้นะครับอย่างน้องมวยเนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพส่วนหนึ่งด้วยอย่าไปโทษนะชัยภูมิของเสียที่เกิดขึ้นกับบ้านอาจจะไม่ใช่ใช่ค่ะจะเป็นเรื่องสุขภาพนี่แหละค่ะเป็นหวัดนี่เป็นหวัดค่ะโอ้โชคดีนะเนี่ยถ้าเป็นบรรจงนี่จะยุ่งเลยครับใช่ไหมต่อมาค่ะครับอากาศเปลี่ยนนะค่ะคุณกฤษกรแม่ยะนาง6602ค่ะนะครับดีไหมคะในช่วงนี้นะครับ6602นะครับมุ่งกลับบ้านก่อนไหม คือไออากาศเปลี่ยนวันนี้แต่นี้เราฝนตกนะครับใช่ค่ะ6602นะครับเดี๋ยวผมขอทำหน้าที่ก่อนแล้วกันนะครับ66ยังอยู่ไหมแล้วไม่ได้ไปแล้วคุณเก๋คุณเก๋ฟังคุณเก๋เนี่ย6602นะครับเลขพวกนี้มันเป็นเลขเนี่ยสภาวะคุณมีความกังวลมีความเครียดแล้วก็บางครั้งบางคราวขณะที่จังหวะความเครียดนะฮะมันจะต่อยอดของเดิมได้นะครับสิ่งต่างๆที่ไอ้ปล่อยจากแม่สิ่งต่างๆที่จะมานะตอนนี้ให้คุณเนี่ยฮะแผ่กุศลจิตแล้วก็พยายามนะชำระหนี้สงจะยิ่งดีเลยพาแม่นะครับแม่ขายลอตเตอรี่ด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดชอบกันบ่อยๆขอบคุณมากชมรายการประจำก็อย่าลืมนะฮะลองดูผมเป็นตัวอย่างนะฮะผมไม่เคยทิ้งเรื่องกรรมฐานสมาธิวันหนึ่ง5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งต้องทำถ้าทิ้งไปถ้าละเมิดไปสุดท้ายแล้วมันจะรู้เลยลิมิตเลเวลนะแค่ไหนมันจะล่วงทันทีนะคะแนนสะสมมันหายไปง่ายๆเลยชีวิตน่ะนะถ้าไม่นั่งกรรมฐานสมาธิอย่าคิดว่าอะไรจะเลิศกับชีวิตมันไม่มีเสียเลยแล้วลายเซ็นได้แล้วแน่นอนคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะเอสเอ็มเอสต่อมาเลยค่ะคุณเก๋หรือคุณเอเนี่ยเก๋ใช่ไหมคุณเก๋คุณเก๋คุณมาดูต่อปราณหิรันเบอร์โทรศัพท์5919บอกว่าจะเปลี่ยนทำงานใหม่ดีหรือเปล่าหรือว่าที่เก่าดีกว่าคุณปราณหิรันนะครับมาดูกันผมจำได้เลยชื่อหิรันนามสกุลเขาหิรันนามสกุลหิรันนะกิสกรผมไม่เคยบอกว่าหัตถาเลกติดก็ใช่ไหมใครอยากได้นามสกุลบอกมาเลยส่งมาเดี๋ยวให้ยืมอุ้ยเดี๋ยวเขาส่งมาเยอะเลยคราวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ยืมได้นะครับเอามาดูกันนะครับเปลี่ยนทำงานดีไหมอย่านะครับว่าอย่าชะล่าใจณตอนนี้เป็นช่วงรอยต่อเลยถ้าเราทำต่อได้เลิศแต่ว่าถ้าเปลี่ยนปุ๊บปัญหาเกิดแล้วก็ต้องไปแก้ปัญหาใหม่คุณเองคุณปานธีรันไม่ใช่เป็นนักต่อสู้เริ่มต้นใหม่แต่ว่าถ้าจะรอสักนิดรอไหมเงินเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนงานใหม่ก็จะมีการปรับเงินถ้าคุณรอถุงช่วงประมาณธันวาคมมกราหน้าผมว่าดีแล้วก็ปลอดภัยต่อการเสี่ยงในครั้งนี้ไม่ควรเปลี่ยนแปลงครับอยู่ก่อนนะครับ SMS ต่อมาค่ะที่นะครับห้วยอ่านนิดเดียวพอมาตาเลขทะเบียนรถจะไอละใครคอ6966ค่ะอาจารย์6966เชื่อว่านะครับขายเสื้อผ้ามือ1มือ2เดี๋ยวนี้ก็ทำเนี่ยอย่างนี้ดิบางครั้งเนี่ยเราก็ไปหานะฮะผมไปเห็นนะฮะนะผมไปเห็นนะครับไม่ต้องอะไรมากคณะกรรมการมูลนิธิของผมเนี่ย คืออาชีพเนี่ยอะไรก็ได้บางทีเนี่ยวันนั้นไปวัดไอ้คลองบางนัดเขาก็มีวางขายผ้านะมือหนึ่งมือสองมือที่สามว่าไปก็ดูสภาพดีๆแล้วก็แบ่งไปกันใช้ซื้อ30ขาย70สินค้าออนไลน์ก็ได้เอาส่วนต่างแค่30ตัวนะฮะแล้วก็ไปขายจำนวนได้เยอะไม่ต้องเอาเยอะหรอกกำไร5บาท10บาทแต่ก็บวกค่าส่งมาไอ้เนี่ยลองทำดูนะครับทำไปได้ดีมือที่สองก็ได้นะครับมีโชคลาภนะฮะ
ีลาบลอยมีลาบลอยไหมเรียบร้อยไปแล้วมาตานะฮะนะครับต้องมาตาไปดูนางวันทามิหยังมันเตะกับพ่อกับแม่แล้วขอยืมหน่อยพ่อจ้าแม่จ๋ามันยังไม่มานะตอนนี้มาก็ไม่เต็มไม้เต็มมือยังไม่คุ้มเสี่ยงนะท่านรถ699เนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นต่อการติดต่อการเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดครับบูชาแม่นางด้วยมาลัยดอกดาวเรืองดีที่สุดครับคุณมาตาครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ในวิเคราะห์เรื่องราวกันเพราะจะได้ลุ้นผู้โชคดีกันด้วย3ท่านกับพระศิวลีมหาลาภพักกันสักครู่ค่ะ